โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอเคครูมาแล้วนะคะดึกดื่นค่ำคืนนะคะเราก็จะมานะคะเพราะว่าเราคิดถึงกันนะคะมาค่ะทุกคนค่ะสวัสดีจ้าใครเอ่ยมาคนแรกตัดลิปปิ้นครูรุ้งเลยคุณอุบลรัตน์นะคะเพลงขวัญค่ะโอเคค่ะครูซูซี่สุมนานะคะยอดเยี่ยมมากค่ะพี่ฝากเอาลงไลน์แอดด้วยนะจ๊ะมิวจ๋าโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ามาโอเคนะคะวันนี้มาด้วยความคิดถึงด้วยความเร็วแสงด้วยความเร็วสูงนะคะตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มแล้วนะคะแล้วก็ครูรุ้งจะอยู่กับเรานะคะถึงประมาณ5 ทุ่มครึ่งเท่านั้นโอเคไหม30 นาทีในค่ำคืนนี้นะคะเพราะว่าครูรุ้งมีนัดนะคะโคชชิ่งลูกๆต่อในกลุ่มปิด Facebook ค่ะโอเคมาสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้าน้ำฝนสวัสดีปุญญพัฒน์ค่ะชาลิดาดาด้าสวัสดีค่ะการสวัสดีจ้าลูกยุ้ยมณีนุชจ้านะคะลูกปอสรัญญานะคะโอ้ปอสรัญญาคนนี้เป็นลูกศิษย์อีกคนนึงที่เก่งมากนะคะแล้วก็สร้างผลลัพธ์ใหม่ๆให้ครูรุ้งเนี่ยได้ชื่นใจตลอดเลยนะคะเยี่ยมดีใจนะคะปาติสมาแล้วนะคะวีรพรมาแล้วนะคะกิ๊กจ๋าสวัสดีจ้าครูนกคิดดีคิดดังนะคะคิดดีคิดดังตังไหลเข้านะคะเขาคือมาดามสมิธนะคะแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อนะคะครูเมจิสวัสดีลูกไมมินสวัสดีค่ะนะคะเราจะทักทายกันแค่5 นาทีพอนะคะอันนี้มีนาฬิกาจับเวลาอยู่ตรงนี้เลยทีเดียวเราจะทักทายกันประมาณแค่5 นาทีพอนะคะแล้วแม่ก็จะเริ่มคอนเทนต์ในวันนี้เลยทีเดียวโอเคไหมพวกเราช่วยกันแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะแชร์ด้วยเอาละเราต้องช่วยกันผนึกกำลังแชร์นะคะในเวลา5 ทุ่ม 6 นาทีนะคะโอเคเราจะเริ่มในอีก3 นาทีข้างหน้าค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว2 นาทีนะคะโอเคเราจะทักทายกันด้วยความคิดถึงประมาณแค่5 นาทีพอนะจ๊ะอิ๋วบุษกรนะคะมาค่ะพี่ปุ้มสวัสดีค่ะโอเคครูเมจิกมาแล้วนะคะปาปาติสค่ะโอเคนะคะมาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะขอแชร์แป๊บหนึ่งมาช่วยกันแชร์เรียกเพื่อนนะคะวันนี้ครูรุ้งจะมาสั้นๆแต่ว่าบอกเลยค่ะว่าเป็นคีย์แพงมากๆนะคะ1 คีย์แพงเปลี่ยนชีวิตเร็วแรงด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะ1 คีย์แพงเปลี่ยนชีวิตเร็วแรงด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะครูจะบอกว่าในอินบ็อกซ์ครูรุ้งนะคะตอนนี้แทบจะเรียกว่าอินบ็อกซ์แตกเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ในไลน์แอดด้วยครูรุ้งค่ะจะใช้เวลานะคะเวลาที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศในการตอบอินบ็อกซ์และตอบไลน์แอดด้วยตัวครูรุ้งเองนะคะรวมทั้งถ้าเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดเนี่ยแอดมินครูรุ้งจะไม่อยู่นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นครูรุ้งจะมีโอกาสได้ตอบอินบ็อกซ์นะคะได้พูดคุยกับลูกสาวลูกชายลูกศิษย์ของครูรุ้งโอเคไหมคะแล้ววันนี้เป็นคำถามนะคะเป็นคำถามที่ครูรุ้งว่าเราต้องเคลียร์กันหน่อยแล้วนะคะสำหรับลูกศิษย์ครูรุ้งที่ใช้กฎแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตตามชื่อเพจเลยค่ะวันนี้นะคะกฎแรงดึงดูดมันมีกฎสำคัญอีกกฎนึงนะมันเป็นเรื่องของกฎแห่งความเร็วแรงกฎของเข็มทิศแห่งความรวยนะคะวันนี้เราต้องพูดเรื่องกฎแห่งความเร็วแรงกฎแห่งเข็มทิศแห่งความมั่งคั่งอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวันนี้เราใช้กฎแรงดึงดูดแต่เราอยู่ภายใต้โจทย์แบบไหนภายใต้เกมชีวิตแบบไหนนะคะครูรุ้งพูดแบบไหนนะมีลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะที่วันนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ในแบบความหนืดนะคะความหนืดความเหนื่อยนะคะเพราะว่าเขายังอยู่ในโลกเก่ายังทำธุรกิจยังทำการงานยังมีหน้าร้านในโลกเก่าอยู่แล้วเขาก็หนืดฝืดนะคะหนืดฝืดเหนื่อยนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูรุ้งจะมาให้คำตอบเลยว่ามันคีย์แพงนะในการที่จะเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเร็วแรงด้วยกฎแรงดึงดูดเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะประมาณ30นาทีเท่านั้นเพราะว่าครูรุ้งนัดลูกๆไว้นะคะใน Facebook กลุ่มปิดนะคะกลุ่มที่ชื่อว่าเด็กปั้นแม่รุ้งนะคะเดี๋ยวจะต้องไปโคชชิ่งพวกเขานะคะโอเคนะคะมาค่ะครูขวัญอรุณขวัญมาค่ะครูซาซาสุพนุชนินโนรีมาแล้วค่ะบีบีโสรยามาแล้วค่ะอารยาล่ามสมบัติค่ะลูกพิญญพัฒน์มาแล้วนะคะครูนิวเซอร์สุพิชามาแล้วค่ะติตี้มาแล้วนะคะครูมินส์นะคะมาแล้วค่ะโอเคมาทุกคนช่วยกันแชร์น่ารักมากนะคะมีคนเดียวที่ยังไม่ได้แชร์น่ารักที่สุดน่ารักกว่าใครเลยคือแม่เองนะคะครูรุ้งทักทายพวกเรายังไม่ได้แชร์เลยเอาละเราเข้ามานะคะ
700ล้านคนในเวลา 5:09 น.โคตรสุดยอดค่ะเอาละค่ะครุ่งนี้ใช้เวลาด่วนจีไปรษณีย์จ๋าด่วนจีไปรษณีย์จ๋านะคะตอนนี้ทั้งไปรษณีย์ทั้งเคอรี่เลยนะต้องด่วนจีหน่อยล่ะคุณลุงขอแชร์ค่ะแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของแม่ก่อนนะคะโอเค copy text นะคะกดปุ่มแชร์ค่ะพวกเราจ๋าพวกเราอยู่กัน800คนแชร์ไป200แชร์นะจ๊ะอ่ะมีใครกินแรงเพื่อนหรือเปล่าเร็วๆๆรีบแชร์เร็วรีบแชร์นะคะแหมทำไมจะ5 ทุ่มเพื่อนเรายังไม่หลับไม่นอนกันหรอกลูกแชร์ได้ไม่มีใครว่าเขามีแต่จะขอบคุณเราโอเคไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวแม่จะให้คีย์แพงเราเลยสำหรับการใช้กดแรงดึงดูดนะคะแล้วครูจะบอกเลยแล้วตื่นซะทีลูกตื่นแล้วก็มีความสุขซะทีนะคะแล้วก็ทำอะไรแบบสำเร็จง่ายๆสบายๆไร้แรงต้านเราหลายคนตอนนี้ค่ะใช้กดแรงดึงดูดก็จริงแต่ว่ามันมีแรงต้านบางอย่างในการใช้กดแรงดึงดูดอยู่ค่ะโอเคแล้ววันนี้นะคะแม่จะมาพูดเรื่องที่เราจะสลายแรงต้านในการสร้างความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะโอเคเปลี่ยนหัวข้อใหม่ดีไหมคะวิธีการสลายแรงต้านนะคะความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดพิมพ์สิคะช่วยพิมพ์ให้หน่อยค่ะสลายแรงต้านความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะพิมพ์ให้ทีได้ไหมคะเพิ่งจะคิดได้นะคะวิธีสลายแรงต้านความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะโอ้โหมันมีแรงต้านความรวยอยู่ลูกอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหัวข้อกระทันหันเลยได้ไหมคะโอเคคุณลุงแชร์ไปหลายกลุ่มแล้วลูกช่วยคุณลุงพิมพ์หน่อยค่ะแชร์แล้วนะคะเจ้ากวางน้องพอชบอกนะคะพี่ทิพย์พรทิพย์อัมพาโรจน์นักธุรกิจร้อยล้านแชร์แล้วค่ะนะคะส้มจี๊ดนะคะแชร์แล้วค่ะบันนี่นะคะโค้ชบันนี่มาแล้วค่ะลูกปลาเบญญาพามาแล้วนะคะโอเคนะคะเขียนให้ยังค่ะโอเคเปลี่ยนหัวข้อใหม่ดีคะดีค่ะดีค่ะเปลี่ยนหัวข้อใหม่ค่ะครูรุ้งอ่ะมานะคะโอเคเมื่อกี้นะคะแม่พูดว่าอะไรพูดว่าอะไรมาแล้วใครพิมพ์ให้หน่อยค่ะนะคะมาสลายแรงต้านความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะโอเคคีย์แพงสลายแรงต้านความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะโอ้โห1คีย์แพงนะคะสลายแรงต้านความรวยครูอิสรีมาแล้วสวัสดีค่ะ1คีย์แพงสลายแรงต้านความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดโอ้โหนะคะเห็นไหมคะครูรุ้งเก่งไหมคะครูรุ้งสามารถคิดแคปชั่นนะคะหรือคิดหัวข้อคอนเทนต์นะคะได้แบบว่าหนุบหนับมากเลยทีเดียวกลางไลฟ์นะคะโอเคอ่ะเอายังปากไม่แดงไม่มีแรงพูดนะคะอ่ะขอเติมหน่อยนะคะโอเคชีวิตขาดสีชมพูไม่ได้ครูรุ้งนะคะพิงลิชนะคะทายิ่งรวยค่ะโอเคสีชมพูเงินล้านค่ะโอเคอะลิฟใครลิฟแม่เองนะคะลิเจสค่ะอะมาคุยกันยังพร้อมยังนะคะพร้อมยัง1คีย์แพงสลายแรงต้านความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะครูรุ้งเริ่มแล้วนะคะครูก้อยเข้ามาแล้วครูอ้อยเข้ามาแล้วสาวิตรีตีตี้เข้ามาแล้วค่ะโอเคทุกคนยอดเยี่ยมมากขอบคุณสำหรับการพิมพ์นะคะหนึ่งคีย์แพงสลายแรงต้านความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะนัชชี่เข้ามาแล้วค่ะเย็นฤดีเข้ามาแล้วค่ะครูไนตี้ธิดารัตน์สวัสดีค่ะแม่รุ้งครูไนตี้บาร์บี้พันล้านมาแล้วคิดถึงมากลูกพรุ่งนี้ก็จะได้เจอครูไนตี้แล้วนะคะจะเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับครูไนตี้ครูซูซี่นะคะโอเคอ่ะครูลุงเริ่มแล้วนะครูทิพย์พรทิพย์บอกว่าแค่แคปชั่นก็สะเทือนแล้วจ้ะครูซอกิมมาแล้วค่ะเยี่ยมยอดมากค่ะครูสอนกดแรงดึงดูดให้ลูกศิษย์เอาไปใช้สร้างเงินล้านสร้างเงิน10ล้านสร้างเงิน100ล้านและก็สร้างเงินหลายร้อยล้านขนานนะคะไปกับครูรุ้งนะคะไอผมอันนี้มันยังไงเนี่ยมันคอยจะปิดหน้าอยู่เรื่อยเลยนะคะบางทีก็รำคาญเหมือนกันอ่ะนะคะดีไหมคะเปิดเม่งนะคะเดี๋ยวมันจะรบกวนการสอนของครูลุงที่จะพูดกับลูกๆหรือเปล่าเนี่ยนะคะอ้าวเปิดเม่งกันแบบนี้เลย สอนเปิดเม่งนะคะเขามีแต่เปิดหมวกอันนี้สอนเปิดเม่งเลยค่ะนะคะตบเม่งตัวเองอีกนะคะครูลุงอ่ะมาเลยค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วนะเข้ามาถึงก็แชร์นะคะจ่ายค่าหน่วยกิจแบ่งปันความรวยกันออกไปแบ่งปันคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ที่เอามาให้จากหัวใจครูรุ้งค่ะ 1,100 ล้านคนค่ะสุดยอด1133ตัวเลขสวยมากจักรวาลค่ะรับและคอนเฟิร์มความมั่งคั่งร่ำรวยครั้งนี้แน่นอนค่ะเอานะครูรุ้งสอนลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะสร้างเงินล้านคือ7หลักนะลูกฟังให้ดีเงินล้าน7หลักจากการใช้กฎแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตค่ะตามชื่อเพจเลยกฎแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตค่ะครูรุ้งสอนลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะสร้างเงิน
10ล้านขึ้นไปก็คือ8หลักจากกฎแรงดูดเนรมิตชีวิตครูรุ้งสร้างลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะสร้างเงิน9หลักหรือว่าหลัก100ล้านขึ้นไปจากกฎแรงดูดเนรมิตชีวิต4ปีแล้วนะคะครูรุ้งสร้างเพจนี้มาลูกศิษย์มากมายที่เรียนกฎแรงดูดจาก4ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนกันแบบเรียกว่านับจำนวนคนไม่ถ้วนค่ะโอเคแม้เพจเราตอนนี้บ้านเรา 400,000 คนนะคะกดไลค์และเกือบ 500,000 คนและที่ follow เพจเราอยู่ทุกคนคือครอบครัวคนโปรดของจักรวาล นะคะครุ้งจะบอกแบบนี้ค่ะคนที่รวยก็รวยเอาคนที่เข้าใจแล้วรวยก็รวยเอาคนที่ยังไม่เข้าใจเกิดคำถามมากมายนะคะเต็มอินบ็อกซ์ของครุ้งเลยค่ะครุ้งจะบอกแบบนี้ค่ะ1คีย์แพงสลายแรงต้านความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดครุ้งจะพูดกับพวกเราทุกคนอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาที่สุดนะลูกตั้งใจฟังให้ดีนะคะ 1,200 ล้านคนแล้วค่ะคำถามของครูรุ้งค่ะตอนนี้เรารู้หรือยังคะว่าเงินเปลี่ยนทิศแล้วใช่ค่ะแม่สอนตั้งแต่4ปีที่แล้วว่าเราคือแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งเราคือแม่เหล็กดึงดูดทุกสกุลเงินให้ไหลเข้าบัญชีของเราลูกศิษย์ครูรุ้งอยู่ตั้งแต่ประเทศไทยนะคะยังทวีปยุโรปทวีปยุโรปนี่เยอะแยะมากลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะอเมริกาก็เยอะมากออสเตรเลียเยอะมากนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งที่อยู่ AEC ก็เยอะมากๆนะคะทีนี้เราเก็ทไหมครูรุ้งสอน4ปีที่แล้วว่าเราคือแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งและทุกสกุลเงินหลั่งไหลเข้าสู่บัญชีเราจำได้ไหมคะครูรุ้งสอนแบบนี้ตั้งแต่4ปีที่แล้วจำกันได้ไหมคะจำกันได้ไหมคะกฎก็คือว่าเรารู้หรือยังคะว่าวันนี้เข็มทิศแห่งความมั่งคั่งเขาหมุนไปอยู่ทิศไหนแล้วครูจะพูดแบบนี้นะคะเราหลายคนใช้กฎแรงดึงดูดแต่ยังฝืดหนืดเคืองอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองนะคะถามครูรุ้งมาในอินบ็อกซ์ค่ะว่าแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าคือเวลาแบบว่าใจคอไม่ดีทีไรจะเรียกแม่จ๋าไว้ก่อนนะคะแม่จ๋าทำไมใช้กฎแรงดึงดูดแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะทำธุรกิจที่อยู่ในโลกออฟไลน์ค่ะครูรุ้งบอกแบบนี้นะเราต้องฉลาดทันเกมธุรกิจเราต้องฉลาดทันเข็มทิศแห่งความมั่งคั่งอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนนะว่าตอนนี้เข็มทิศแห่งความมั่งคั่งมันไปอยู่ตรงไหนฟังครูรุ้งให้ดีนะฟังครูรุ้งให้ดีลูกศิษย์ครูรุ้งหลายคนนะคะที่ทำธุรกิจแบบมีหน้าร้านทำธุรกิจแบบเปิดบริษัทใหญ่โตมโหฬารทำธุรกิจแบบออฟไลน์ only ครูรุ้งนะคะเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์หลายคนถ้าอยู่ตรงนี้ก็มีครูอิสรีนะคะเจ้าของแบรนด์อิสรีคริสตัลทำธุรกิจหลักร้อยล้านจากโลกออฟไลน์ค่ะแล้วธุรกิจก็ดิ่งลงนะคะเพราะว่าตอนนี้ทิศแห่งความมั่งคั่งมันสวนทางกันไปแล้วถ้าวันนี้เรายังไม่เก็ตเรื่องนี้ต่อให้เราใช้กฎแรงดึงดูดเราก็ยังมีแรงต้านตามครูรุ้งทันไหมคะตามครูรุ้งทันไหมเชอรี่เองค่ะโอเคเงินเปลี่ยนทิศมาอยู่ในกระเป๋าเชอรี่มั่งคั่งขึ้นเยอะเลยนะคะเราต้องเก็ตเรื่องเข็มทิศแห่งความมั่งคั่งก่อนตอนนี้มันเบนเข็มไปแล้วนะลูกต่อให้หนูใช้กฎแรงดึงดูดแต่ทำไมหนูยังฝืดหนืดเคืองเพราะอะไรคะถ้าหนูไม่เข้าใจนะคะว่าโลกเราเนี่ยกระแสเงินสดที่หมุนอยู่พายุเงินสดนะคะครูพูดเลยค่ะโลกใบนี้เงินสะพัดเป็นล้านล้านล้านบาทค่ะทุกสกุลเงินสะพัดมีคนรวยเกิดขึ้นทุกนาทีค่ะเมื่อก่อนเราจะบอกว่ามีคนรวยแค่ 3% ในโลกแต่ตอนนี้เรารู้ไหมคะว่ามหาเศรษฐีใหม่ๆNew Rich นะคะเขาเรียกว่า The New Rich เกิดขึ้นทุกนาทีเราได้ติดตามข่าวสารเมืองนอกบ้างไหมคะตอนนี้นะคะ Forbes 30 Under 30นะคะคือคนที่ติดอันดับเศรษฐีที่รวยที่สุดนะคะอายุต่ำกว่า30มีตำแหน่ง30คนนะคะที่ Forbes Magazine เขาจัดอันดับ30 Under 30ตอนนี้คนรวยที่สุดอายุน้อยระดับแค่อายุ21 22 23แต่เป็นบิลเลียนแนร์หรือเป็นพันล้านเรารู้จักไคลี่เจนเนอร์ไหมคะเรารู้จักไหมคะว่าตอนนี้ระดับโลกคนรวยเนี่ยอายุน้อย20ต้นๆเขาเป็นบิลเลียนแนร์ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนนะคะตอนนี้ความมั่งคั่งร่ำรวยเสกสร้างได้ง่ายมากแต่เราหลายคนยังทำธุรกิจที่มีแรงต้านอยู่ค่ะคือธุรกิจในโลกของออฟไลน์ค่ะ
ใครบ้างบอกคุณลุงเลยค่ะว่าคุณลุงคะตอนนี้ธุรกิจหนูเนี่ยมันดูซบเซาคุณลุงคะธุรกิจหนูเป็นขาลงค่ะต่อไปนี้นะคะคุณลุงจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกศิษย์คุณลุงเนี่ยตื่นรู้เรื่องการเสกเงินคุณลุงจะทำทุกอย่างสอนทุกเรื่องนะคะให้ลูกศิษย์คุณลุงเนี่ยรู้ค่ะว่าเงินมันหมุนอยู่ตรงไหนคุณลุงจะค่อยๆนำเสนอนะคะคอนเทนต์ที่ทำให้ลูกศิษย์คุณลุงตื่นรู้และล้วงลับกรุสมบัติจักรพรรดิจากโลกออนไลน์ค่ะโอเคไหมคะวันนี้เราต้องคุยกันเรื่องแบบนี้แล้วอย่างแรกก่อนตอนนี้อยู่กัน 1,300 ล้านคนกดแรงดึงดูดค่ะเราต้องรู้ค่ะถ้าเรายังใช้กดแรงดึงดูดแต่มีแรงต้านแน่นอนค่ะเงินมันจะไหลแบบฝืดแน่นอนค่ะตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิตอลมันทุกอย่างมันโลกมันกำลังค่อยๆหมุนลูกค่อยๆหมุนไปนะคะพงษ์ระดาบอกว่าแม่ทำคิ้วสวยมากนะคะโอเคก่อนที่จะไปเรื่องคิ้วอายุน้อยพันล้านบิลเลนแนร์ค่ะโค้ชว่ามาแล้วค่ะเสกเงินค่ะโอเคคุณรุ้งถามหน่อยค่ะตอนนี้ใครบ้างที่ทำธุรกิจออฟไลน์วันนี้จะเคลียร์เรื่องนี้เลยนะพิมพ์มาเลยค่ะธุรกิจออฟไลน์ใครทำธุรกิจออนไลน์พิมพ์มาค่ะออนไลน์ใครคร่อมทั้งออฟไลน์และออนไลน์พิมพ์ออฟไลน์บวกออนไลน์ค่ะพิมพ์มาค่ะพิมพ์มาเราจะได้คุยกันรู้เรื่องเราจะได้คุยกันเป็นภาษาเดียวกันครูลุงเพิ่งสอนลูกศิษย์นะคะเขาทำธุรกิจโรงแรมเรารู้ไหมธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะคะคือเขากำลังจะเจ๊งรู้ไหมทำไมถึงเจ๊งเป็นเจ้าของโรงแรมแต่ไม่เคยเอาธุรกิจขึ้นมาโปรโมทในโลกออนไลน์เลยครูบอกก่อนนะคะธุรกิจอะไรก็รวยได้ถ้ารู้วิธีการแล้ววันนี้ครูรุ้งบุกเบิกธุรกิจในออนไลน์มาเมื่อ4ปีที่แล้วครูรุ้งคร่อม2วงการนะคะทั้งวงการโค้ชวงการครูและวงการธุรกิจออนไลน์คุณลุงเป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเชสนะคะใครบิวตี้โปรดักต์เครื่องสำอางขายอาหารเสริมนะคะเนี่ยอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงสำหรับเซลล์ผิวสำหรับระบบภายในผู้หญิงเพราะฉะนั้นวันนี้คุณลุงมาสอนเราในฐานะของ CEO แบรนด์วันนี้คุณลุงมาสอนเราในฐานะของเจ้าของธุรกิจหลักร้อยล้านนะคะครูบอกเลยวันนี้ครูรุ้งสอนกดแรงดึงดูดแล้วนำกดแรงดูดมาใช้จริงในชีวิตครูรุ้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามาฟังเราจะได้ความลับ2เด้งจากครูรุ้งครูรุ้งคือคนที่สอนกดแรงดึงดูดให้กับลูกศิษย์ที่เป็นครูทั้งหลายในโลกออนไลน์ตั้งแต่4ปีที่แล้วบุกเบิกในประเทศไทยคือครูรุ้งนะคะและสิ่งที่ครูรุ้งทำถัดมาคือครูรุ้งสร้างแบรนด์ลิชเชสสร้างมาเป็นธุรกิจออนไลน์ครูรุ้งทำเป็นมหาสมุทรแห่งความมั่งคั่งให้ลูกศิษย์ครูรุ้งได้มาตักนะคะแล้วก็ดื่มกินเป็นมหาสมุทรที่แบบตักเท่าไหร่ก็ตักไม่พร่องค่ะเราใช้กดแรงดึงดูดและเราบวกกับธุรกิจในโลกออนไลน์เพราะเรารู้ว่าวันนี้เงินเปลี่ยนทิศชีวิตเปลี่ยนทางแล้วนะคะเก็ตครูรุ้งไหมคะอาริสาบอกออฟไลน์บวกออนไลน์นะคะโอเคครูพิตาบอกว่าออนไลน์ค่ะนะคะติตี้เยี่ยมมากนะคะแฟนทำออฟไลน์ครูไนตี้ทำออนไลน์รวยในรวยรวยแล้วรวยอีกสุดยอดค่ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะมนพัฒน์โอเคค่ะไหนไม่เห็นพิมพ์กันมาเลยแม่เจี๊ยบบอกทำทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะโอเคส้มจี๊ดนะคะโค้ชส้มบอกว่าทำทั้งออฟไลน์และออนไลน์เปิดร้านเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วย2เด้งเลยเห็นไหมเขารู้ว่าเงินมันอยู่ตรงไหนเขารู้ว่าเงินมันเปลี่ยนทิศแล้วเรียบร้อยค่ะรักพิงค์สวัสดีจ้าลูกโอ้รักพิงค์นะคะก็เป็นลูกศิษย์ที่ภาคภูมิใจมากแม่ไปทำสัมมนาที่ยุโรปนะคะที่เยอรมันแล้วก็ไปเจอรักพิงค์นะคะโอ้ประทับใจมากแล้วก็ลูกเห็นไหมรูปที่แม่ไปทำสัมมนาที่เยอรมันแล้วกอดกับลูกศิษย์คนหนึ่งที่เข้ามาแบบกราบที่ตักคนนั้นแหละรักพิงค์นะคะตอนนี้ก็กำลังโด่งดังใหญ่แล้วนะลูกนะอ่ะครูนกชนิดาภาค่ะครูซ่าบอกขายออนไลน์แบรนด์แม่ลุงกำไรหลักล้านต่อเดือนครูซ่าเนี่ยครูซ่ามาจากโลกออฟไลน์สร้างรายได้ต่อเดือนแค่15,000
แต่วันนี้ทำธุรกิจออนไลน์กำไรต่อเดือนล้านห้าตอนนี้เขาเปิดคอร์สออนไลน์ด้วยเป็นครูเป็นโค้ชในโลกออนไลน์ด้วยครูซ่าตอนนี้เขาเปิดคอร์สออนไลน์ด้วยคอร์สละ 4,900 จากราคาเต็ม 9,900 ครูซ่าเนี่ยนะคะแล้วก็ยังเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยคร่อม2ตลาดเลยคือตลาดของโค้ชและครูออนไลน์และตลาดของการขายสินค้าออนไลน์ค่ะครูซ่าไม่มีหน้าร้านครูซ่าไม่มีธุรกิจออฟไลน์ค่ะครูซ่าทำออนไลน์เต็มตัวเป็นทั้งครูเป็นทั้งโค้ชและขายสินค้าออนไลน์เงินไหลเข้าทุกสกุลเงินนะคะเดือนหนึ่งครูซ่าสร้างกำไรแล้ว 1,500,000 บาทและเดือนนี้กำลังจะสร้างกำไรขึ้นไปที่หลัก3ล้านบาทนี่คือตัวอย่างลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะที่เขารู้ว่าเงินมันเปลี่ยนทิศแล้วเข้าใจครูรุ้งไหมทำทั้งออฟไลน์ออนไลน์ค่ะโอเคค่ะสวัสดีลูกเชอรี่ผ้าไทยประยุกต์นะคะอาจารย์เอสวัสดีลูกนะคะทำธุรกิจกับหวยค่ะโอ้กับหวยด้วยนะคะเล่นหมายถึงขายหวยด้วยแล้วก็เล่นหวยด้วยใช่ไหมคะรวยทุกทางเลยใช่ไหมลูกกดแรงดูดก็ใช้กับการถูกลอตเตอรี่ได้นะแม่เคยสอนไว้นะคะครูนิวนะคะโอเคค่ะลูกเยี่ยมมากใช่เลยออนไลน์ร้อยล้านนะลูกโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูลุงจะบอกแบบนี้มหาเศรษฐีทุกคนตอนนี้ธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์ถ้าลูกไม่มี mindset แบบนี้และถ้ากลับมาซะดีๆนะคะแม่สัญญาณแกว่งนิดนึงนะคะสัญญาณแกว่งนิดนึงกำลังจะเล่าให้ฟังเลยลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะโหสัญญาณแกว่งจาก 1,300 นะคะเหลือ9ล้านเลยเหรอลูกจาก 1,300 ล้านเหลือ900ล้านเหรอคะลูกสัญญาณแกว่งนิดเดียวนี่ใช่มั้ยลูกยุคนี้สัญญาณแกว่งนิดเดียวนี่มันหงุดหงิดใจเลยใช่มั้ยลูกโอเคกลับเข้ามาแชร์ค่ะแชร์ไปเรียกเพื่อนกลับเข้ามาบอกเพื่อนกลับเข้ามาได้แล้วแม่มาแล้วกลับเข้ามาค้างใช่ไหมลูกมาหายค้างแล้วนะที่รักกลับเข้ามานะคะครุงจะเล่าให้ฟังพร้อมจะฟังยังเล่าเลยนะลูกศิษย์ครุงเป็นเจ้าของโรงแรมเขาอะสร้างด้วยเงินประมาณ100กว่าล้านกู้เงินมาด้วยนะคะกู้เงินจากแบงก์มาที่ดินของเขาเองแต่สิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเอาที่ไปจำนองในแบงก์แล้วก็เอาเงินมาแล้วก็มาสร้างโรงแรมแล้วรู้ไหมยังจ่ายผ่อนแบงค์ไม่หมดตอนนี้เงินแม่งเปลี่ยนทิศเมื่อก่อนโรงแรมของเขาจัดประชุมทำสัมมนาเมื่อก่อนธุรกิจประกันชีวิตก็จะจัดประชุมออฟไลน์เมื่อก่อนธุรกิจ MLM ก็จะจัดประชุมออฟไลน์แล้วก็จัดโรงแรมเขาตอนนี้พอมีโลกออฟไลน์ธุรกิจประกันชีวิตเขาประชุมกันใน Facebook กลุ่มเขาประชุมกันใน LINE กลุ่มธุรกิจ MLM ตอนนี้ก็ประชุมกันใน LINE กลุ่มตอนนี้ก็ประชุมกันใน Facebook กลุ่มเหมือนแม่เหมือนครูรุ้งอ่ะครูรุ้งก็เปิดคอร์สออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดดูได้จากมือถือครูรุ้งเวลาโคชชิ่งลูกศิษย์นะคะสอนลูกศิษย์ครูรุ้งก็สอนใน Facebook กลุ่มปิดเวลาเทรนลูกศิษย์ในแบรนด์ลิเชสจัดประชุมออฟไลน์น้อยมากปีหนึ่งจัดประชุมออฟไลน์สัก2ครั้งแบรนด์ลิเชส3ครั้งไม่เกินนี้ถ้าจัดประชุมก็จัดเป็น small group หรือว่ากลุ่มเล็กๆที่ใกล้ชิดกันแต่เวลาเทรนคนเป็นพันคนเดี๋ยวนี้เขาเทรนใน Facebook group ดังนั้นธุรกิจโรงแรมจึงเกิดอะไรขึ้นคะลูกธุรกิจโรงแรมจึงยุบตัวลงและมีหนำซ้ำค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะไม่ได้เอาธุรกิจโรงแรมของเขาเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ไม่มีเพจค่ะไม่มีเพจโรงแรมของเขาธุรกิจเลยกำลังจะเจ๊งค่ะนี่ครูลุงบอกเลยนะนี่ครูลุงบอกเลยนะคะแม่ครูจ๋าหนูดูไลฟ์แม่แล้วทำตามเสกเงินได้ทุกวันเก่งมากลูกที่รักใช่แล้วเลบอกเลิฟทีเชอร์เลิฟเลนะคะเลิฟเลด้วยโคชิชามาแล้วจริงค่ะแม่สรนันท์ว่าถูกใจบอกนะคะเฮลโลนะคะมากันใหญ่แล้วจากเวียดนามจาก AEC มากันใหญ่แล้วโลกออนไลน์ลูกรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เขาย้ายสถานที่ประชุมแล้วสถานที่ประชุมในออฟไลน์ตอนนี้น้อยมากเขาประชุมกันในออนไลน์แล้วดังนั้นธุรกิจโรงแรมจึงเป็นธุรกิจขาลงแล้วนะคะหมายถึงว่าโรงแรมรีสอร์ทที่เคยจัดประชุมคุณลุงโคชชิ่งเขาให้เขาออกมาสร้างตัวตนตอนนี้แม้แต่เจ้าของโรงแรมก็ต้องออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วจ้ะเจ้าของร้านอาหารก็ต้องออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วจ้ะ
ม้แต่เจ้าของร้านกาแฟยังต้องเอาร้านกาแฟขึ้นออนไลน์เลยจ้ะฮะร้านกาแฟขึ้นออนไลน์เป็นยังไงคะแม่ขายกาแฟคนต้องมากินที่หน้าร้านต้องมานั่งที่ร้านต้องมารับกาแฟที่หน้าร้านจริงค่ะลูกเขาอาจจะมากินกาแฟที่หน้าร้านลูกแต่เขาจะไม่รู้เลยนะคะว่าลูกมีร้านกาแฟอยู่ถ้าลูกไม่ทำเพจถ้าลูกไม่บอกผู้คนนะคะว่าลูกมีร้านกาแฟอยู่นี่เข้าใจครูรุ้งไหมเนี่ยออนไลน์ผมอยู่ออสเตรเลียนะครับเนี่ยเห็นไหมนะคะเนี่ยคุณกดนะคะคุณทรงกดอยู่ออสเตรเลียเห็นไหมทุกอย่างออนไลน์หมดแล้วโอเคไหมคะวันนี้ครูจะคอนเฟิร์มตอนนี้ทิศแห่งความมั่งคั่งเบนเข็มอย่างสิ้นเชิงและโลกตอนนี้จากนี้ไปอีกนานกว่าจะกลับไปยุคเก่าอีกนานกว่าจะกลับไปออฟไลน์เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไหวตัวให้ทันเอาตัวเองมาอยู่ในออนไลน์ทุกกรณีไม่ว่าจะเปิดร้านขายข้าวมันไก่ไม่ว่าจะเปิดร้านขายน้ำเต้าหู้ไม่ว่าจะเปิดร้านขายเครปไม่ว่าจะขายอาหารทะเลไม่ว่าจะขายตุ้มหูไม่ว่าจะขายคริสตัลอิสรีคริสตัลไม่ว่าจะขายผ้าไทยก็ต้องเอาผ้าไทยขึ้นออนไลน์เข้าใจครูลุงนะวันนี้แม่จะพูดแบบนี้ถ้าวันนี้ใครยังทำธุรกิจออฟไลน์อย่างเดียวต่อให้ใช้กฎแรงดึงดูดให้ตายก็ยังมีแรงต้านจำไว้นะคนฉลาดใช้กฎแรงดึงดูดแล้วต้องฉลาดพอที่จะรู้ว่าเอากฎแรงดึงดูดไปใช้ในทิศแห่งความมั่งคั่งมันจะทวีคูณขึ้นเร็วมากถ้าวันนี้ลูกยังเอากฎแรงดึงดูดไปใช้ในธุรกิจออฟไลน์อย่างไรก็ตามมันยังมีแรงต้านของความรวยก็คนไม่อยู่ตรงนั้นน่ะก็เงินไม่ได้อยู่ในออฟไลน์ตอนนี้เงินสะพัดเป็นล้านล้านบาทอยู่ในช่องทางออนไลน์ Instagram Facebook LINE Ad YouTube เงินอยู่ตรงนี้ลูกตื่นได้แล้วเดี๋ยวนี้ปล่อยบ้านเช่าห้องเช่าก็ต้องลงออนไลน์ถึงจะได้ลูกค้าพิมพ์เก่งมากขอบคุณลูกที่มาช่วยแม่คอนเฟิร์มเฟิร์นอยู่สวีเดนขายแบริเชสมีลูกค้าทั่วโลกสุดยอดลูกเฟิร์นตู่รับเหมาก่อสร้างก็ต้องเปิดเพจรับเหมาก่อสร้างบนออนไลน์ตู่เชื่อแม่จริงๆวันนี้ถ้าเอาธุรกิจขึ้นออนไลน์แล้วใช้กฎแรงดึงดูดเรียกลูกค้าจากทั่วสารทิศทุกสกุลเงินเราจะไร้แรงต้านแต่ถ้าวันนี้ใช้กฎแรงดึงดูดแต่ธุรกิจเราก็ลมมันเปลี่ยนทิศแล้วอะทิศแห่งความรวยอยู่ในโลกออนไลน์แล้วอะเก็ตนะทำร้านเสริมสวยขายออนไลน์นำร้านเข้าออนไลน์ด้วยแม่เจี๊ยบนวดหน้าสลายสิวบิวตี้แอนด์สปาเก่งมากมิ้นซ์นะคะครูมิ้นซ์มีธุรกิจรถพ่วงครูมิ้นซ์มีธุรกิจรถพ่วงตอนนั้นเป็นธุรกิจกำลังขาลงเลยพอครูมิ้นซ์เอาธุรกิจรถพ่วงเข้าโลกออนไลน์เปิดเพจตอนนี้ธุรกิจรถพ่วงของครูมิ้นซ์มีลูกค้ามาจากทั่วสารทิศเซิร์ชหาคำว่าหารถพ่วงลูกนับภาษาอะไรธุรกิจรถพ่วงยังเอาขึ้นออนไลน์สร้างกำไรต่อเดือนเป็นล้านกีรติเดชบอกว่าเก็ตค่ะสุดยอดนะคะจากพ่อค้าไก่ย่างข้างถนนสู่นักธุรกิจระหว่างประเทศครูพี่โอนะคะระดาภาพัฒน์บอกสร้างเพจให้สวยงามชัดเจนแม่ลูกมีเพจข้าวต้มมัดของแม่ข้าวต้มมัดของแม่ด้วยค่ะโอเคเยี่ยมมากนะคะตุ้มทำโรงแรมโรงแรมจามาเดวีลำพูนก็ต้องทำเพจค่ะลูกค้าทักจากเพจเยอะนะคะเห็นด้วยกับแม่ครูรุ้งมากๆเยี่ยมมากเลยค่ะคุณตุ้มเยี่ยมสุดๆค่ะอุ้ยบอกว่าอุ้ยทำร้านอาหารคุณทรงกรดบอกว่าจริงๆครับสุดยอดนะคะครูปอยบอกปอยทำแจ่วฮ้อนยังขายออนไลน์ลูกจ๋าแจ่วฮ้อนยังขายออนไลน์โอเคไหมลูกอยากให้แม่สอนวิชาทำเพจไหมอยากให้แม่มาปล่อยเคล็ดลับการแบบว่าสร้างตัวตนบนออนไลน์ไหมเอาไหมคะคุณลุงสร้างมา4ปีนะคะคุณลุงบอกเลยว่าเงินไหลมาจากทุกทิศทางนะคะและธุรกิจแบริเชสของคุณลุงตอนนี้ทุกสกุลเงินหลั่งไหลเข้ามาพรุ่งนี้ครูรุ้งจะไปประเทศญี่ปุ่นนะคะพาลูกๆในแบรนด์เชสของครูรุ้งไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นไปกันเกือบ50ชีวิตแล้วลูกรู้ไหมเขาบินกันมาจากยุโรปนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะจากอิตาลีนะคะจากไหนอีก
ประเทศอังกฤษนะคะบินมาจากไหนอีกแคนาดามาดามนกสมิธบินมาจากแคนาดากลับมาเมืองไทยเพื่อพรุ่งนี้จะเดินทางร่วมกับครูรุ้งไปประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวจะไลฟ์มาจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะการ์ตูนแห่งร้านดอกไม้ราชพฤกษ์เก่งมากคุณนกบอกเอานะคะรายได้จากเพจมาแบบทุกทิศทุกทางเลยแม่ครูมิ้นพรุ่งนี้ก็ไปกับแม่เหมือนกันนะคะปอมนะคะลูกปอมคนนี้เลยนะคะเขาทำแฟรนไชส์ลูกรู้ไหมปอมคนนี้นะคะมาคอนเฟิร์มอีกคนค่ะแม่แฟรนไชส์ของปอมทำเพจตั้งแต่เริ่ม4ปีที่แล้วขายดีมากปอมเพจขายอะไรนะลูกน้ำโซดาหรือน้ำผลไม้ใช่ไหมปอมนะคะติตี้บอกเห็นภาพนะคะพรุ่งนี้นะคะลูกศิษย์ครูลุงจาก AEC จากลาวจากกัมพูชาจะบินมารวมตัวกันที่สุวรรณภูมิแล้วเราจะบินด้วยสายการบิน Japan Airlines นะคะไปญี่ปุ่นด้วยกันทั้งหมด6วันด้วยกันเนี่ยครูลุงทำธุรกิจออนไลน์คนจากทั่วโลกที่เป็นคนไทยที่เป็นลูกศิษย์ครูลุงค่ะเขาหาธุรกิจทำอยู่ค่ะเห็นลูกเห็นไหมไม่ว่าอยู่ทวีปไหนเขาทำธุรกิจเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาบินกลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะรวมตัวกันที่สุวรรณภูมิพรุ่งนี้จะบินไปประเทศญี่ปุ่นด้วยกันนี่คือตัวอย่างค่ะไม่ใช่บอกว่าครูรุ้งทำธุรกิจอยู่ประเทศไทยมีแต่ลูกค้าหรือลูกศิษย์คนไทยไม่จริงค่ะลูกศิษย์จากทั่วทุกทวีปทั่วโลกค่ะเป็นตัวแทนในแบรนด์ลิเชตค่ะเราเห็นหรือยังทุกคนดูดเลยค่ะทุกคนดูดเลยค่ะบอกเลยว่าธุรกิจฉันจะมีเงินสะพัดทุกสกุลเงินแล้วเรารู้ไหมคะตอนนี้แบรนด์ลิเชตของครูรุ้งมีตัวแทนเป็นฝรั่งหัวทองแล้วค่ะถ้าวันนี้ครูรุ้งไม่เอาธุรกิจขึ้นมาออนไลน์ค่ะครูรุ้งยังนึกไม่ออกเลยว่าครูรุ้งจะขายสินค้าที่ไหนค่ะวันนี้ครูรุ้งมาสอนเราในฐานะของครูรุ้งและมาสอนเราในฐานะของเจ้าของแบรนด์ Riches ที่ประสบความสำเร็จยอดธุรกิจเป็นร้อยล้านปีที่แล้วเสียภาษีไปเกือบ10ล้านนะคะแบรนด์ Riches เนี่ยปีที่แล้วแบรนด์ Riches เสียภาษีไปเกือบ10ล้านเก็ตตรงนี้ยังทุกคนเก็ตยังเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูรุ้งให้การบ้านไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจไหนไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจหรือยังไม่มีธุรกิจความลับคือลมเปลี่ยนทิศละเข็มทิศของความรวยอยู่บนโลกออนไลน์เท่านั้นนะใช่ออฟไลน์ยังทำเงินได้อยู่แต่จำไว้นะลูกถ้าวันนี้ไม่มีหน้าร้านอยู่ในออนไลน์เงินหายหลาย10ล้านจริงธุรกิจออฟไลน์ยังทำได้อยู่แต่ถ้าวันนี้ไม่มีหน้าร้านอยู่ในออนไลน์เงินหายหลาย10ล้านแต่ถ้าวันนี้ลูกทุกคนทำธุรกิจออฟไลน์และเอาตัวเองเอาหน้าร้านตัวเองมาอยู่ในออนไลน์ด้วยลูกจะดูดเงินอีกมหาศาลจากทุกสกุลเงินวันนี้แม่บอกใบ้อย่างนึงนะคนไทยในต่างแดนผู้หญิงไทยของเรากำลังรวมตัวกันอยากจะทำสร้างตัวอยากจะขายออนไลน์อยากจะทำธุรกิจออนไลน์หนูถ้าหนูมีหน้าร้านถ้าหนูมีหน้าเพจถ้าหนูสร้างตัวตนคนเหล่านั้นเขาจะตามหาหนูเจอค่ะโอเคไหมไม่มีหน้าร้านในออนไลน์เงินหายหลายสิบล้านค่ะขนาดลูกปลาเบญญาภาชวริตเขาเปิดร้านอาหารทะเลเขายังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เลยคนเนี้ยเบญญาภาชวริตลูกศิษย์แม่เพิ่งเจอกันในงานสัมมนาคนนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลค่ะยังสร้างตัวเองในโลกออนไลน์ค่ะแล้วแฟนคลับเขาก็ตามไปกินร้านอาหารเขาค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะแม่จะพูดแค่นี้ก่อนและในวันถัดไปแม่จะสอนวิธีเสกเงินจากออนไลน์ไม่สนใจว่าลูกทำธุรกิจอะไรไม่สนใจว่าลูกเป็นใครไม่สนใจว่าลูกทำแบรนด์สินค้าแบรนด์ไหนไม่สนใจว่าแบรนด์ของลูกจะขายน้ำมันก๊าซจะขายปุ๋ยนะคะจะขายโฟมล้างหน้าหรือจะขายผ้าอนามัยจะขายยาสีฟันจะขายลิปสติกจะขายโลออนจะขายอะไรก็ช่างแม่จะสอนวิธีเสกเงินล้านจากโลกออนไลน์โอเคไหมลูกโอเคไหมคะ
ลูกค้าเต็มร้านพี่ปาทุกวันเลยค่ะสุดยอดครูนกบอกใครไม่เข้าสู่ออนไลน์ขาดทุนกำไรมากวันนี้อย่ามาอินบ็อกซ์ถามกันอีกว่าจะทำยังไงให้รวยเดี๋ยวเปิดอินบ็อกซ์ให้ดูไหมแม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วลูกแม่ไม่อยากจะคิดเลยว่าลูกศิษย์กูไปอยู่ไหนกันมาวะลูกศิษย์กูอยู่ไหนกันทำไมไม่เข้าใจถามแม่ว่าอินบ็อกซ์มาแม่คุณลุงคะฟังกฎแรงดึงดูดของแม่แล้วรู้เลยค่ะว่าจะรวยหนักมากแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงลูกเริ่มต้นยังไงนึกไม่ออกรู้กฎแรงดึงดูดแต่ไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนเพราะทำไมเปิดร้านขายออนไลน์ขายก๋วยเตี๋ยวต้มก๋วยเตี๋ยวหน้ามันผัดซีอิ๊วผัดราดหน้าหน้ามันไม่รู้ซะแล้วว่าไอ้ร้านผัดซีอิ๊วราดหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวก็เอามาขึ้นออฟไลน์ได้เดี๋ยวนี้เขาสั่งไลน์แมนมารับแล้วจ้ะเดี๋ยวนี้เขาสั่งไลน์แมนมารับสินค้าแล้วจ้ะโอเคไหมจ๊ะการเดินทางที่แสนพิเศษบอกกราบแม่จริงที่สุดกราบจักรวาลตอบทุกปัญหาเปิดทางโคตรสำเร็จนะคะจริงคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆค่ะครูพี่จิ๊บบอกเออพี่จิ๊บแม่พูดตรงๆนะไอเราก็นึกว่าคนเขารู้กันหมดแล้วจิ๊บพูดถูกคนไม่รู้ก็ไม่รู้ส่วนคนที่รู้ว่าโอเคโอเคต้องเอาตัวเองมาอยู่บนโลกออนไลน์แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรในโลกออนไลน์โอเคไหมคะโอเคไหมคะครูพี่โอไก่ย่างเนี่ยบอกหลักฐานตัวเป็นๆเลยเนี่ยครูพี่โอไก่ย่างนี่ขายไก่ย่างอยู่ข้างถนนที่สุโขทัยรายได้ต่อเดือนหลักพันตอนนี้รายได้ต่อเดือนหลักหลายหมื่นบางเดือนหลักแสนจะอะไรคะขายออนไลน์ค่ะโอ้ยสอนสร้างตัวตนค่ะครูลุงชิชาได้ลูกได้ใครนะคะที่อยากจะรอเรียนจากแม่นะเรื่องการสร้างตัวตนเรื่องการสร้าง personal branding เรื่องการเอาหน้าร้านมาอยู่ออนไลน์รอเรียนเลยนะใครรอเรียนไม่ไหวนะคะแม่เปิดคอร์สไปตั้งนานแล้วสอนกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะชื่อคอร์สว่าครูลุงสอนสร้าง personal branding แม่สอนไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะไม่คิดเลยว่ายังมีคนอีกมากมายไม่รู้ถ้ารอไม่ไหวนะคะไปโรงเรียนคอร์สนั้นได้เลยคอร์สนั้นโคตรดีสอนเป็น10วันสอนวิธีการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์แบบที่ครูรุ้งสร้างมาเมื่อ4ปีที่แล้วและยังเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีชะงัดเลยค่ะคอร์สนั้นนะคะราคาตอนนี้ 29,900 บาทแต่ตอนนี้นะคะคูปองส่วนลด 3,000 บาทฉลองยอดไลค์เพจ 400,000 ไลค์จากคอร์ส 29,900 บาทตอนนี้ถ้าใช้คูปองส่วนลด 3,000 นะคะคอร์สครูรุ้งสอนสร้าง Personal Branding ไปโรงเรียนได้เลยค่ะสอนเป็น10วันค่ะสอนมันทุกอย่างตั้งแต่ทำหน้าร้านตั้งแต่สอนไลฟ์ตั้งแต่สอนสร้างตัวตนสอนไปเมื่อปีที่แล้วสอนผ่าน Facebook กลุ่มเรียนมีนักเรียนโรงเรียนกันคอร์สนี้คนโรงเรียนไม่เยอะนะคะ100กว่าคนเองมั้งนะใครอยากจะร่ำรวยจากการมีตัวตนบนโลกออนไลน์ไปโรงเรียนได้นะหรือทางลัดที่สุดนะคะเนี่ยคนสำเร็จอยู่ตรงนี้นี่หมออินบอกว่าหนูโรงเรียนตั้งแต่วันแรกที่แม่เปิดคอร์สนะคะคุณทาลิสสวัสดีค่ะนะคะโอเคไหมนะครูซ่าอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้จักครูซ่าป่ะสุพนิษฐ์นินโนรีครูซ่าเป็นลูกศิษย์แม่โรงเรียนคอร์สออนไลน์ของแม่ทุกคอร์สครูซ่าจากพนักงานเงินเดือน15,000ตอนนี้สร้างกำไรเดือนละ1.5 ล้านเขาก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นะถ้าอยากเรียนฟรีๆก็ไปสมัครทำกับเขาก็ได้ค่ะหรือเขากำลังจะเปิดคอร์สสอนแม่ค้าออนไลน์4,900ก็ไปโรงเรียนกับเขาได้ค่ะไปโรงเรียนได้เลยลูกนะคะลูกศิษย์แม่เปิดคอร์สออนไลน์ตัวเด็ดๆตัวเจ๋งๆตัวเป้งๆก็ไปโรงเรียนกับเขาได้หรือลูกเนี่ยน้ำหวานซ่าบอกว่าหนูเห็นผลมาแล้วจากครูรุ้งสุดยอดครูนายตี้เนี่ยครูนายตี้ธิดารัตน์แผลงฤทธิ์เนี่ยคนนี้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์ค่ะเป็นลูกศิษย์ครูรุ้ง
มีเงินเก็บ10ล้านตั้งแต่อายุ25ค่ะเนี่ยไปติดตามคนพวกนี้ได้เลยลูกไปแอบดูไปส่องเพจเขาไปดูสิเขาทำธุรกิจอะไรเขาขายอะไรนะคะนะเนี่ยลูกไปติดตามเขาได้เลยโอเคไหมครูพี่โอพันล้านครูพี่โอคนพันล้านคนนี้ขายไก่ย่างข้างถนนลูกนะคนที่แม่พูดออกจากปากแม่เชื่อได้เลยคนพวกนี้สำเร็จจริงเพราะแม่เห็นมาคาตาเพราะแม่สร้างมาคามือครูพี่โอพันล้านคนขายไก่ย่างข้างถนนตอนนี้มาขายของออนไลน์สร้างกำไรหลักหมื่นบางเดือนเป็นหลักแสนไปติดตามเขาได้ลูกเชอร์รี่คนนี้เชอร์รี่อยู่อเมริกาลูกไปติดตามเขาได้นะคะครูนิวสเตอร์นี่อยู่เชียงใหม่บ้านเขาทำธุรกิจหอพักบ้านเขาทำธุรกิจโรงแรมอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้เขามาขายออนไลน์ค่ะสร้างเงินไปไม่รู้หลักกี่หลายล้านแล้วค่ะในโลกออนไลน์ครูนกชนิดาภาค่ะทำงานประจำติดหนี้มาเอาบ้านไปจำนอง 900,000 ค่ะติดหนี้อยู่ 900,000 ค่ะวันนี้มาขายออนไลน์อ่ะครูนกชนิดาภาคนนี้สุดยอดค่ะลูกศิษย์ครูลุงตัวเด็ดๆทั้งนั้นถ้าวันนี้เรารู้จะเริ่มต้นธุรกิจยังไงนะเดี๋ยวครูลุงจะค่อยๆสอนแล้วเราก็ไปติดตามเนี่ยลูกศิษย์ครูลุงที่ครูลุงแนะนำวันนี้อยากจะเข้ามาในโลกออนไลน์อยากจะทำธุรกิจออนไลน์ไปดูคนสำเร็จแล้วเนี่ยถ้าครูลุงพูดชื่อใครไปตามดูค่ะถ้าครูลุงไม่ได้เรียกชื่อก็คือไม่รู้จักเหมือนกันสำเร็จจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จักกันแต่ถ้าพูดชื่อนี่คือไปติดตามได้ค่ะโค้ชว่าคนนี้ค่ะโค้ชว่าอริสาค่ะโค้ชว่าอริสาลูกศิษย์ครูลุงทำธุรกิจขายตรงมาก่อนค่ะโรงเรียนคอร์ส7มนตาออกจากคอร์ส7มนตาเดือนเดียวสร้างกำไร 300,000 บาทตอนนี้ยอดขายไม่รู้กี่หลักไม่รู้กี่ล้านแล้วทำออนไลน์มาแค่3เดือนเนี่ยโค้ดว่าอริสาเนี่ยตั้งแต่เขาเปลี่ยนชีวิตทำธุรกิจแบบขายตรงในโลกออฟไลน์อย่างเดียวตอนนี้เขามาทำออนไลน์โค้ชว่าอริสาคนนี้ไปติดตามเขาได้ค่ะมาดามลักษณีบอกว่าชอบครูซ่าปั้น40อัพจับเงินล้านโอ้โหนะคะครูซ่ามีแฟนคลับในนี้ด้วยเนี่ยคนที่แม่อ่านชื่อเนี่ยไปติดตามเขาได้อย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าพลาดโอกาสในการแกะรอยคนรวยอย่าพลาดโอกาสในการแกะรอยคนสำเร็จลูกอย่าพลาดโอกาสเนี่ยที่แม่อ่านชื่อนะคะดารันลักษณ์บอกคนที่แม่เรียกชื่อโคตรสุดยอดทักไปด่วนครูขวัญคนนี้นะลูกศิษย์แม่จากประเทศนอร์เวย์บินมาโคชชิ่งกับแม่ที่ประเทศไทยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของที่ดินพันไร่ที่ประเทศนอร์เวย์ขับรถเปิดประทุนรวยมากแต่เขาทำธุรกิจออฟไลน์เขาบินจากประเทศนอร์เวย์มาให้แม่โคชชิ่งที่ประเทศไทยเก็ตไหมลูกตอนนี้สร้างธุรกิจออนไลน์เอาเงินไหลเข้าอีกทางนึงแล้วลูกศิษย์แม่ที่แม่พูดชื่อมาลูกไปติดตามเขาได้ลูกศิษย์แม่เก่งทุกคนเนี่ยครูไนตี้เนี่ยเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์แม่สร้างเขามาตั้งแต่เขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายแบรนด์สินค้าตลาดล่างจนตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์ดีท็อกเนี่ยธิดารัตน์แผลงฤทธิ์ไปติดตามเขาได้ลูกอย่าเสียโอกาสที่จะแกะสมองและแกะรอยคนรวยคือแม่อยากให้ลูกสำเร็จเร็วถ้าวันนี้ไม่รู้จะทำยังไงไปติดตามคนพวกนี้ก่อนแล้วติดตามแม่ให้ดีเกาะเก้าอี้ให้แน่นแม่จะสอนแม่จะไล่เวทมนต์คาถาแม่ตอนนี้นะคะตอนนี้แม่กำลังปั้นลูกศิษย์อยู่นะคะตอนนี้นะคะกำลังปั้นลูกศิษย์อยู่สอนกันในกลุ่มลับนะคะตอนนี้แม่กำลังมีโปรเจกต์ปั้นดาวอีก50ดวงประดับวงการและแม่ไม่ได้จะปั้นแค่ให้เขาเป็นแม่ค้าออนไลน์นะแต่แม่จะปั้นเขาให้เป็นโค้ชเป็นครูและเป็นนักธุรกิจออนไลน์เงินล้านตอนนี้แม่เทรนเขาอยู่ทุกวันเลยเนี่ยแม่ไลฟ์เสร็จแล้วแม่ก็จะเข้าไปเทรนพวกเขาเดี๋ยวแม่จะสร้างพวกเขามาให้เขาไปช่วยพวกเราต่อโอเคไหมลูกมุ้ยบอกแกะรอยคนรวยนะคะโอเคไหมเจนก45คนนี้โทษนะลูกสับไก่สับขาหมูอยู่ในตลาดที่รังสิตตอนนี้เข้ามาในโลกออนไลน์เนี่ยพรุ่งนี้จะไปญี่ปุ่นกับแม่และเจ้าพวกเนี้ยพรุ่งนี้จะไปญี่ปุ่นกับแม่หมดแล้วลูกไปติดตามคนพวกนี้ได้ลูกถ้าตอนนี้ใครยังไม่เข้าใจคีย์ของความรวย
ลมเปลี่ยนทิศชีวิตเปลี่ยนทางแล้วนะเงินสะพัดเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านอยู่ในโลกออนไลน์เข้าใจไหมลูกครูซูซี่นะคะสุมนาเนี่ยเนี่ยคนนี้ก็แม่กำลังปั้นอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะใครอยากให้แม่ลุงปั้น50คนแรกให้ครูซ่าเป็นพี่เลี้ยงยินดีมากค่ะโอเคครูพานครูพานคนนี้นะคะลูกอยู่ออสเตรียค่ะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในโปรเจกต์ที่แม่กำลังปั้นเขาเหมือนกันค่ะเนี่ยเนี่ยลูกดูให้ดีนะยังมีอีกหลายคนอีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชีวิตที่เป็นผู้เสพแต่ไม่รู้วิธีเป็นผู้สร้างตอนนี้หลายคนเป็นแค่ผู้เสพโลกออนไลน์ค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจิ้มนิ้วเสพค่ะช้อปปิ้งออนไลน์เสพคอนเทนต์แต่ไม่รู้วิธีเป็นผู้สร้างนี่แม่กำลังจะสร้างดาวประดับวงการ2วงการแม่งเลยสะใจดีวงการครูวงการโค้ชและวงการนักธุรกิจออนไลน์ควบรวม2วงการเลยนะคะอ่ะโค้ชว่าบอกอยากเข้าโปรเจกต์ปั้นครูโค้ชทักโค้ชว่าด่วนนะคะอ่ะโอเคนะคะเอาล่ะคืนนี้เราจะพูดกันเรื่องนี้วันนี้ไม่มีอะไรเยอะฟังแม่ให้ดีนะวันนี้ไม่มีอะไรเยอะแต่คีย์ทองคำต้องเอาฝังลงไปในจิตเลยกูรู้แล้ววันนี้ลมเปลี่ยนทิศเข็มทิศแห่งความรวยทิศแห่งความรวยอยู่ในโลกออนไลน์เงินสะพัดเป็นล้านล้านเงินทุกสกุลเงินตอนนี้อยู่ในโลกออนไลน์หมดเลยโอเคกูจะสร้างเงินจากโลกออนไลน์โอเคกูเข้าใจแล้วตอนนี้จิตต้องปักในออนไลน์ตอนนี้จิตต้องเอามาปักในโลกออนไลน์และตอนนี้ทางเงินนะคะน้ำแห่งความมั่งคั่งไหลหลากเขื่อนแตกกรุแตกกรุสมบัติแตกเขื่อนแห่งความรวยแตกไหลนองเงินไหลนองทองไหลมากองเป็นพนันเทินทึกท่วมท้นล้นเอ่อในโลกออนไลน์กรุสมบัติแตกเขื่อนแตกน้ำไหลหลากอเนกอนันต์พิมพ์สิลูกพิมพ์ภาษาพวกนี้เอาไว้กรุสมบัติจักรพรรดิแตกแล้วในโลกออนไลน์ค่ะเขื่อนแห่งความมั่งคั่งแตกแล้วน้ำไหลหลากอเนกอนันต์ท่วมท้นเงินสะพัดเป็นล้านล้านคำพวกนี้ฝังแน่นเลยแล้วปักหมุดว่าชีวิตฉันจะต้องเอามาอยู่บนโลกออนไลน์พิมพ์เลยค่ะนี่กำลังจะให้ภาษาแล้วนะนี่แม่กำลังจะใส่ภาษาให้กับพวกเราทุกคนแล้วนะแม่ต้องรีบไปแล้วนี่ว่าแม่ต้องรีบไปแล้วทุกคนที่รักแม่จะรีบไปแล้วทุกคนอันนี้จะให้ภาษาก่อนนอนแล้วลูกพิมพ์ค่ะพิมพ์ค่ะนะพิมพ์ค่ะคุณหนึ่งสุรภานะคะเอาคนนี้ลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนอีกคนหนึ่งที่แม่กำลังปั้นอย่างรุนแรงเลยคุณหนึ่งสุรภาพิมพ์มาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะกรุสมบัติจักรพรรดิแตกแล้วในโลกออนไลน์เงินสะพัดเป็นล้านล้านนะคะดีมากลูกกรุสมบัติแตกแล้วในโลกออนไลน์ค่ะกรุสมบัติจักรพรรดิแตกแล้วเงินสะพัดเป็นล้านล้านบนโลกออนไลน์ค่ะพี่ปองพิมพ์แล้วค่ะน้ำไหลหลากเขื่อนแตกอเนกอนันต์ท่วมท้นเงินสะพัดเป็นล้านล้านล้านค่ะพิมพ์ลงมาค่ะนี่แม่กำลังจะฝังความมั่งคั่งละฝังภาษาละอย่ามาถามว่าทำไมจะร่ำรวยวันนี้ปักหมุดซะแล้วกำลังให้ภาษาก่อนนอนละค่ะมาดามแอนหมื่นล้านคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ5ธุรกิจเป็นลูกศิษย์แม่มาดามแอนหมื่นล้านมาเรียนกับแม่มาโคชชิ่งกับแม่มาดามแอนทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเปิดร้านก่อสร้างเปิดร้านอาหารและตอนนี้ขายออนไลน์ด้วยมาดามแอนหมื่นล้านเนี่ยคนนี้ลูกศิษย์แม่นะคะตอนนี้โอ้โหมีหลากหลายสาขาเขาเอาตัวเองเข้ามารับเงินสะพัดน้ำไหลหลากกรุสมบัติจักรพรรดิแตกจากโลกออนไลน์กันหมดแล้วอะวันนี้แม่จะพูดซ้ำๆแบบนี้จะวนไปวนมาแบบนี้สะกดจิตพวกหนูให้รู้ว่าเงินมันอยู่ตรงนี้โลกมันเปลี่ยนเข็มทิศแห่งความมั่งคั่งมันเปลี่ยนแล้วทิศแห่งความรวยอยู่ตรงไหนมุ่งหน้าไปตรงนั้นโอเคไหมคะ
กุสมบัติแตกแล้วอยู่บนโลกออนไลน์มั่งคั่งมหาสมบัติจักรพรรดิเงินสะพัดเป็นล้านล้านบนโลกออนไลน์ไหลหลากมากมายโค้ชส้มจี๊ดสุดยอดค่ะพิมพ์ลงมาเลยคืนนี้พิมพ์ลงมาค่ะเห็นภาพไหมเวลาพิมพ์ภาษาแบบนี้เห็นภาพไหมเห็นภาพกรุสมบัติจักรพรรดิแสนล้านเห็นภาพไหมกรุแตกแล้วอะกรุสมบัติจักรพรรดิแตกแล้วเห็นภาพไหมคะเขื่อนแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแตกน้ำไหลหลากเป็นอเนกอนันต์เป็นน้ำแห่งความร่ำรวยเงินไหลกองทองไหลมาท่วมท้นล้นเอ่อไหลกองพนันเทินทึกในโลกออนไลน์พิมพ์ลงมาเลยสายกดแรงดึงดูดค่ะรวยแบบนี้ค่ะเก็ตยังคะเออใครพิมพ์ขอให้ได้ค่ะใครพิมพ์ขอให้ได้ค่ะโอ้โหนะคะวันนี้สะใจมากวันนี้สะใจมากที่รักทุกคนแชร์ค่ะแชร์ค่ะสุดยอดจริงๆทุกคนค่ะโอเคไหมคะกุสมบัติจักรพรรดิแตกแล้วในโลกออนไลน์ค่ะเงินมันหาง่ายเงินมันลอยอยู่ในอากาศเงินพันๆล้านแตกแล้วกุสมบัติแตกแล้วถูกต้องค่ะเป็กกี้นะคะเป็กกี้มาแล้วบอกกรุสมบัติจักรพรรดิแตกแล้วในโลกออนไลน์เงินไหลนองทองไหลมาค่ะเป็กกี้นี่ก็โอ้โหเขาเป็นอายุน้อยร้อยล้านมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีที่แล้วล่ะเขารวยจากออนไลน์โกยกอบโกยเงินจากออนไลน์ตอนนี้ก็ยังทำธุรกิจออนไลน์ค่ะเขาล่ำรวยกันโอ้โหใหญ่พูดนะลูกทุกสกุลเงินครอบจักรวาลโอเคไหมคะเชอรี่พิมพ์แล้วทิศเงินเปลี่ยนทิศไหลหลากมากมายกุสมบัติจักรพรรดิน้ำเขื่อนแตกไหลถาโถมบนโลกออนไลน์รีบมาตักตวงกันเร็วสมบัติตักไม่พร่องยิ่งตักยิ่งตักยิ่งได้ยิ่งรวย777เอาละวันนี้แม่ฝังสภาวะกดแรงดึงดูดพอพูดคำภาษาพวกนี้ศัพท์พวกเนี้ยสมองเป็นไงเห็นภาพไหมเก็ตยังจิตมันปักยังจิตมันปักยังตื่นรู้ยังใครที่รู้อยู่แล้วก็ดึงดูดเลยเอามันทุกสกุลเงินทั่วโลกแตกเป็นน้ำหลากเอามันทั้งสกุลเงินธรรมดาทั้งสกุลเงินดิจิตอลเอาให้มันเข้าทุกทิศทางเลยโอเคเปล่าแอนนี่บอกกุจักรพรรดิแตกแล้วนะคะทุกสกุลเงินครอบจักรวาลรีบตักตวงสมบัติจักรพรรดิตรักไม่พ่องค่ะดารันลักเยี่ยมมากค่ะโอ้โหสุดยอดขนลุกเลยเป็กกี้บอกดีมากลูกแอนนี่ครูแอนนี่มาแล้วค่ะโอ้ยไปละพอละแม่ต้องไปเจอครูแอนนี่ครูซ่าครูหนึ่งสุรภาครูมิ้นครูซูซี่โค้ชว่าแม่ต้องไปเจอเขาเหล่านี้นะคะในกลุ่มปิดแล้วแม่ไปก่อนนะพรุ่งนี้จะมาสอนใหม่วันนี้แม่มาสะกดจิตลูกทุกคนแล้วค่ะครูรุ้งมาสะกดจิตเราทุกคนแล้วค่ะมาติดตามต่อไปกดติดดาวไว้ดีว่าครูรุ้งจะสะกดจิตความร่ำรวยอะไรใส่พวกเราอีกวันนี้ลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะใช้กดแรงดึงดูดแล้วต้องใช้ให้ถูกทิศค่ะทิศแห่งความรวยอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะวันนี้ความรวยแบบไร้แรงต้านค่ะใช้กดแรงดึงดูดก็ต้องใช้แบบไร้แรงต้านค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งต้องฉลาดต้องมีปัญญาต้องมีไหวพริบปฏิภาณธนสารสมบัติค่ะต้องรู้ที่ไปที่มาของเงินสะพัดในยุคนี้นะคะและฝังสภาวะด้วยคำพลังงานสูงด้วยภาษาจักรวาลค่ะไปแล้วนะคะครูรุ้งไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเปิดเพลงส่งหน่อยอ่ะเปิดเพลงส่งลูกๆหน่อยเปิดเพลงหน่อยอ่ะไปแล้วนะไปแล้วนะคะไปแล้วแล้วกดติดดาวนะคะกดติดใจกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ออกไปนะคะเดี๋ยวจะมาสอนจะมาคายวิชาจะมาบอกวิธีจะทำให้พวกเราตื่นรู้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะคะไปประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วจะพาลูกศิษย์นะคะที่เขาแบบกรุแตกแล้วนะคะพากันไลฟ์มาจากประเทศญี่ปุ่นกดติดดาวกดติดใจให้ดีทำอะไรก็รุ่งเรืองทำอะไรก็มั่งคั่งเงินไหลเข้าอเนกอนันต์เป็นน้ำไหลหลากถ้ารู้ทิศถ้ารู้วิธีถ้ารู้วิชาถ้ารู้กฎของมันจะเอาเท่าไหร่เงินก็สะพัดไหลเข้าแบบไม่มีประมาณเป็นอเนกอนันต์ค่ะโอ้ยรักพี่จิ๊บวราพรมากพี่จิ๊บบอก0000นะคะโอ้รีเซ็ตความรวยเลย
ปอคิดถึงเจ้าปอมากนะคะปอเดี๋ยวแม่จะเปิดกรุ๊ปโคชชิ่งแบบ VIP นะอย่างเช่นอ่ะคือปอเนี่ยเป็นลูกศิษย์ทุกคอร์สเลยแล้วแม่ก็รู้ว่าเขาอ่ะเก่งมากแล้วเขาจะไปต่อกว่านี้ได้อีกนะคะตอนนี้แม่มีโปรเจกต์ปั้นลูกศิษย์อยู่แล้วหลายคนก็อยากจะเรียนวิชาแบบกรุ๊ป VIP นะคะเดี๋ยวฟุ้งจะเปิดคอร์ส VIP แบบว่ากรุ๊ปโคชชิ่งนะคะเตรียมตัวรับวิชาให้ดีส่วนใครนะคะฟังแล้วเขาเรียกว่าอยากจะแบบคว้าเงินจับเงินดูดเงินนะคะกืนกินความร่ำรวยนะคะในโลกออนไลน์แต่ยังเพิ่งเริ่มต้นติดตามครูรุ้งให้ดีฟังครูรุ้งให้ดีส่วนลูกศิษย์ที่ติดตามครูรุ้งมานานเรียนกฎแรงดึงดูดมานานวันนี้ต้องรู้แล้วว่าทิศแห่งความรวยมันอยู่ตรงไหนแล้วจะมาสอนวิธีเอาไปใช้แบบไร้แรงต้านดูดเงินให้ทะลักทะล้นเลยโอเคนะคะลูกครูมิปอลักกี้ลูกเพิ่งมาเหรอครูมิปอลักกี้คนนี้นะคะก็อยู่ในโปรเจกต์ปั้นเหมือนกันนะคะเออไปมุ้ยเออเจ้ามุ้ยเนี่ยต้องมาด้วยใช่มุ้ยนี่เขาลงเรียนซูเปอร์วีพีกับแม่นะยังไม่ได้มาลงเรียนสักทีนะคะ เดี๋ยวต้องจัดให้มุ้ยเขาซะหน่อยนะคะลูกโค้ชโอเมรินนะคะกู๊ดไนท์บายบายไปแล้วลูกสวัสดีบายบายค่ะพรุ่งนี้เจอกันลูกว่าอริสา